ครูคุณวีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีบ้านน็อกดาวน์ทรงปัญญาขนาดใหญ่มาฝากเพื่อนๆนะคะค่ะบ้านหลังนี้คือจะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบบ้านไม้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรอบๆตัวบ้านกันก่อนเลยนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะความสูงอยู่ที่70เซนนะคะค่ะลักษณะการตีฝาบ้านนะคะก็จะตีแบบฝาเฟียมนะคะค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างรอบๆตัวบ้านเลยนะคะหน้าต่างก็จะเป็นกรอบไม้นะคะใส่กระจกเพื่อจะทำไม่ให้บ้านดูทึบนะคะค่ะนี่ค่ะดูเลยค่ะลักษณะการตีฝาเฟียมนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะกุทั้งภายนอกและภายในนะคะค่ะกระเบื้องหลังคาก็จะเป็นกระเบื้องลอนคู่นะคะค่ะสวยงามมากจริงๆนะคะค่ะบ้านหลังนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะก็ได้ประมาณสัก 80-90% นะคะค่ะบ้านไม้ทรงปัญญาหลังนี้นะคะประกอบไปด้วยนะคะ3ห้องนอนนะคะ1ห้องรับแขก1ระเบียง2ตัวเชื่อมนะคะแล้วก็1ห้องครัว1ห้องเก็บของ1ห้องรับประทานอาหารแล้วก็1ซุ้มศาลานะคะตรงนี้จะเป็นตัวเชื่อมบ้านนะคะเพื่อนๆดูเอาเองนะคะบอกไม่ถูกนะคะว่าห้องไหนเป็นห้องไหนเพราะว่ามันหลายห้องมากๆเลยหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างไม้นะคะก็จะมีช่องเป็นหน้าต่างไม้ใส่กระจกนะคะเพื่อจะทำให้บ้านดูไม่ทึบนะคะค่ะบ้านหลังนี้ก็ถือว่าหลังใหญ่มากๆนะคะจะเป็นการกรุทั้งกรุภายในนะคะลักษณะการกรุก็จะเป็นแบบแนวตั้งนะคะค่ะได้ให้เพื่อนๆได้ชมแต่ละห้องเลยนะคะค่ะลักษณะการตีฝ้าเพดานนะคะค่ะสรุปบ้านหลังนี้นะคะมี3ห้องนอน1ห้องรับแขก1ระเบียงนะคะ2ตัวเชื่อม1ห้องครัว1ห้องเก็บของ1ห้องรับประทานอาหารแล้วก็1ซุ้มศาลานะคะ